بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์ที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของยิวนะครับเรื่องของยิวคือเราจะต้องถอดบทเรียนออกมาให้ได้นะครับว่าทำไมเราจะต้องให้ความสำคัญกับชนชาติยิวและชนชาติยิวเนี่ยมีบทบาทอะไรมากอะไรบ้างนะครับในยุคสมัยของโลกใบนี้พี่น้องครับในเรื่องของยิวแล้วก็นัสรอเนี่ยยิวเนี่ยก็คือยะฮูดนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของยิวนะครับเดี๋ยวผมจะถามนะครับว่าคำว่ายิวเนี่ยมันมามีที่มาจากอะไรทำไมเราถึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่ายิวนะครับทำไมถึงเรียกว่ายะฮูดนะครับมาจากที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือนัสรอนะครับหรือว่าชาวคริสเตียนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ระบุถึงคุณลักษณะของทั้งสองกลุ่มนี้เอาไว้ในกุรอานอยู่หลายๆองค์การด้วยกันแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องราวที่มุสลิมอย่างเราเนี่ยต้องรู้โดยเฉพาะในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ที่เราอ่านกันในทุกๆเวลาละหมาดถือว่าเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญมากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุคุณลักษณะของพวกเขาเอาไว้ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี้ด้วยในช่วงตอนสุดท้ายที่เราขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราจะถูกแบ่งครึ่งนึงเป็นการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครึ่งนึงเป็นการขอดุอาวิงวอนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะห์นี้เลยประเสริฐมากนะครับเวลาที่เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเวลาที่เราอ่านฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับมีความหมายว่าการสรรเสริญการขอบคุณนะครับคำชมใดๆก็แล้วแต่นั้นล้วนแล้วเป็นสิทธิ์แด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเวลาที่เรากล่าวอายะกุรอานนี้ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวว่าฮามีดานีอับดีบ่าวของฉันนั้นได้สรรเสริญฉันนะครับบ่าวของฉันนั้นได้สรรเสริญฉันเวลาที่เราอ่านกล่าวฟาติฮะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนเนี่ยเป็นการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปรานีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในทุกๆโลกนะครับเป็นผู้ทรงตัดสินเป็นผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกอย่างจนกระทั่งมาถึงอายะห์ที่บอกว่าวะอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เราสักการะเนี่ยขณะในอายะเองเนี่ยยังมีครึ่งหนึ่งที่เป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราเนี่ยสักการะวะอียากะนะบูรุวะอียากะนะสตัยและเฉพาะอัลลอฮฺเท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยในอายะเดียวกันเนี่ยก็ถูกแบ่งครึ่งเหมือนกันหลังจากนั้นก็คืออะไรครับอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ทางนำกับเราเป็นทางที่เที่ยงตรงคำว่าทางที่เที่ยงตรงนั้นหมายถึงว่าเป็นทางที่ไม่เฉยเฉยหรือว่าบิดเบี้ยวหรือว่าหลงออกจากทางที่เรียกว่าสัจธรรมซิรอตัลลาดีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนทางที่เที่ยงตรงเนี่ยซึ่งเป็นทางที่พระองค์ทรงโปรดปรานเป็นทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางเอาไว้เป็นแบบอย่าง
นะครับโดยปราศจากความกริ้วโกรธของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ปราศจากทางที่หลงผิดคำว่ามักดูบในซูเราะห์อัลฟาติฮะเนี่ยบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการเขาบอกว่าเป็นคุณลักษณะของพวกยิวคำว่ามักดูบคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกริ้วพวกยิวมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด้วยเหตุอันใดที่ยิวนั้นถูกโกรธณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายแล้วก็วะลัดดอลีนนะครับคุณลักษณะของการไปสู่ทางที่หลงผิดนะครับบรรดาอุลามะบอกว่าเป็นลักษณะของชาวนัสรอหรือว่าชาวคริสเตียนนั่นเองนะครับทั้งสองกลุ่มเนี้ยสองคุณลักษณะเนี้ยถูกระบุไว้ในซูเราะห์อัลฟาติฮะซึ่งเราขอในทุกๆวันเลยขอให้รอดพ้นขอให้รอดพ้นหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าแนวทางของยิวกับแนวทางของนัสรอเนี่ยมันคืออะไรมีลักษณะอย่างไรที่เราต้องระวังใช่ไหมครับแต่วันนี้อินชาอัลเลาะห์เราจะศึกษาและเราก็จะมารู้กันว่าเหตุอันใดที่ยะฮูดีนะครับถึงเป็นกลุ่มชนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธคิ้วนะครับเขาเนี่ยยะฮูดีเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่รักศาสนาแล้วก็เคร่งครัดต่อศาสนามากส่วนนัสรอเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ละเลยศาสนาแล้วก็ผ่อนปรนจนกระทั่งออกจากผลทางที่เที่ยงตรงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในเรื่องของการอิบาดัตนะครับการสักการะการเคารพเนี่ยยะฮูดีเนี่ยเขาจะเคร่งครัดมากเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะเข้าไปอาบน้ำละหมาดแล้วเนี่ยและออกมาเจอสตรีที่มีประจำเดือนเดินผ่านหรือว่าเจอสุนัขนะครับที่เดินผ่านนิดเดียวนะครับจะต้องกลับไปอาบน้ำละหมาดใหม่อันนี้คือยะฮูดีเขาเคร่งมากคือเขาก็ถ้าหากว่ารู้นะจะต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่เลยนะครับและถ้าหากว่าประจำเดือนหรือว่าปัสสาวะสมมติว่าเราเนี่ยไปปัสสาวะไปฉี่นะครับแล้วน้ำปัสสาวะของเราเนี่ยโดนเสื้อหรือกางเกงเนี่ยนะครับแนวทางของยะฮูดีเนี่ยต้องถอดเสื้อนั้นไปทิ้งเลยไม่สามารถจะกลับนำมาใช้ได้อีกหรือต้องตัดในส่วนนั้นออกส่วนที่เปิดนะครับในเรื่องของปัสสาวะหรืออุจจาระที่ติดเสื้อเนี่ยต้องตัดออกเลยอันนี้คือแนวทางของยะฮูดีแต่แนวทางของนัสรอนี่ก็จะผ่อนปรนแล้วก็จะอ่อนจนเกินไปเช่นสามารถที่จะมีเลือดหรือว่ามีนัยยิสนะครับตกค้างที่อาภรณ์ได้สามารถทำอิบาดัตได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องชำระล้างไม่ต้องตัดขาดใดทั้งสิ้นสามารถทำอิบาดัตได้เลยสามารถที่จะร่วมหลับนอนกับสตรีที่มีประจำเดือนได้ถือว่าไม่มีข้อผิดบาปใดๆนี่คือลักษณะของนัสรอคือเขาจะผ่อนปลนเขาจะหย่อนกับหลักการศาสนาของซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งหลักการนั้นหายไปเลยเช่นถ้าหากวันนี้ถามนัสรอนะครับถามชาวคริสเตียนว่าเคยมีไหมฮุกมข้อกฎหมายในการห้ามรับประทานสุกรเขาบอกว่าเคยมีอยู่แต่ทำไมปัจจุบันนี้ชาวนสรหรือชาวคริสเตียนถึงยังรับประทานเนื้อสุกรได้จริงๆศาสนาที่มาจากฟากฟ้าศาสนาของลัทธิสุภานุตาลาเนี่ยยะฮูดีก็ดีหรือว่านสรก็ดีหรือว่าอิสลามก็ดีเนี่ยระบุไว้ในคัมภีร์ของพวกเขาว่าห้ามกินเนื้อสุกรแม้กระทั่งในคัมภีร์ไตรปิฎกนะครับหรือว่าคัมภีร์ของทางศาสนาพุทธเองเนี่ยจะมีอยู่ในบทพราหมณ์สูตรนะครับจะมีอยู่เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าห้ามกินเนื้อหมูมันทะยะเนื้อสุกรมันทะยะเคยได้ไหมครับจริงศาสนาพุทธก็ห้ามรับประทานเนื้อสุกรมันทะยะเหมือนกันทุกศาสนาจะมีร่องรอยของการห้ามกินสิ่งนี้อนุญาตให้กินสิ่งนี้อยู่แต่ทั้งหมดเลยเนี่ยหายหมดเลยหายหมดเลยผมขออนุญาตขอทิชชู่นิดนึงนะครับทิชชู่ โอ้มาชาอัลลอฮ์โอ้ใช้ได้อีกหลายวันเลยครับเนี่ยทำนี่นะยศก็รอครับเนี่ยเวลาผมขออะไรที่นี่นะทั้งสองท่านเนี่ยจะมีให้เสมอยาแก้เจ็บคอนู่นนี่นั่นมาเต็มอามามี
ทำเนี่ยนะนี่เขาเรียกว่าเต็มพร้อมทำเนี่ยนะคือนะครับฉะนั้นทุกศาสนาเนี่ยก็จะมีการห้ามระบุห้ามหมดเลยนะสุกรทีนี้ทำไมชาวคริสเตียนหรือว่านอสอรอปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถกินเนื้อสุกรได้นี่คือความหย่อนของเขาอะนะเขาบอกว่าใช่เมื่อก่อนเนี่ยเหล้าก็ถูกห้ามและเมื่อก่อนสุกรก็ถูกห้ามแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีหลักคำสอนใหม่ขึ้นมาเขาสอนว่ามันมีหลักอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ยังคงอยู่เนี่ยมันอะไรฮะมันคือจิตใจเรานะครับจิตใจเราที่มันภักดีต่อพระเจ้าต่อพระเยซูคริสต์เนี่ยมันตรงเนี้ยที่เรียกว่าความบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่เรากินไปมันก็จะออกไปเลยมันกลายเป็นอุจจาระแล้วก็ออกไปกลายเป็นปัสสาวะแล้วก็ออกไปมันไม่ได้คงอยู่ในตัวของเราฉะนั้นการกินเหล้าเนี่ยถามว่ากินพอกินไปแล้วแล้วมันไปไหนมันก็สลายหายไปด้วยการปัสสาวะแล้วก็การกินเนื้อสุกรเช่นเดียวกันมันก็จะสลายหายไปเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้การกินสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นที่อนุญาตเพราะมันจะไม่คงอยู่ที่ร่างกายเพราะสิ่งที่พระเจ้าตอบรับความดีนั้นก็คือจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับหรือว่าการปฏิบัติดีเท่านั้นเองฉะนั้นสามารถกินอะไรได้หมดอันนี้ก็คือเลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับชาวนอสอรอส่วนยาฮูดีเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกให้กินเลยกูลูวัชรบูจงกินจงดื่มแต่พวกเขาบอกว่าฉันจะไม่กินสัตว์ที่มีกรีบเท้าฉันจะไม่กินสัตว์ที่มีโหนกฉันจะไม่กินสัตว์ที่มีแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนี่คือลักษณะของยาฮูดีพอมีลักษณะไปตั้งกฎเงื่อนไขเองว่าจะไม่กินสิ่งนี้ว่าจะไม่ทำสิ่งนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็เลยโกรธกิ้วพวกเขาส่วนนอสอรอเนี่ยกฎมีอยู่แต่ว่าละเลยนะครับผ่อนปลนจนกระทั่งหย่อนยานแล้วก็กฎนั้นหายไปเลยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่าพวกเขานั้นอยู่ในลักษณะของคนที่หลงผิดอีกตัวอย่างหนึ่งจำได้ไหมว่าทำไมยาฮูดีถึงถูกสาปเป็นลิงแล้วก็เป็นหมูมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ยาฮูดีถูกสาปเป็นลิงแล้วก็เป็นหมูเหตุการณ์นี้เกิดในช่วงที่บานีอิสรออีนเนี่ยเดินหลงทางนะครับที่จะเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็ไม่ได้เข้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรแต่ช่วงเวลาที่เดินหลงทางอยู่เนี่ยพวกเขาต่างมานั่งนับวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกในคัมภีร์เตารอตในคัมภีร์อินยีลและในคัมภีร์กุรอานก็บอกถึงการสร้างของอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างโลกนี้ภายใน6วันในอายะห์กุรอานก็บอกคอลักอสซะมาวาติวัลอัรฟีซิตติอายามอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินภายใน6วันในคัมภีร์เตารอตก็บอก6วันในคัมภีร์อินยีลก็บอก6วันแต่เขาการนับวันไม่เหมือนกับเรานะครับของอะไรของคัมภีร์ของชาวยิวเนี่ยเขาจะนับวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างวันแรกเนี่ยคือวันอาทิตย์นะครับสร้างวันอาทิตย์สร้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จสิ้นวันศุกร์แล้วก็หยุดวันเสาร์ไม่ได้สร้างแล้วเขาก็บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยพักเหนื่อยในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หยุดวันเสาร์โดยที่ไม่มีการสร้างสิ่งใดเขาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเหนื่อยนะครับอัลลอฮ์เหนื่อยอัลลอฮ์เลยจึงต้องพักพระเจ้าเหนื่อยก็เลยต้องพักในการสร้างเสร็จแล้วเขาก็เลยเอามาเป็นผู้กลมศาสนาของเขาว่าในวันเสาร์เราก็จะพักเหมือนกันเราก็จะพักเหมือนกันจะไม่ทำภารกิจอะไรเลยนอกจากจะทำอิบาดัตอย่างเดียวเท่านั้นห้ามล่าสัตว์ห้ามทำงานห้ามทำอะไรก็แล้วแต่นอกจากอิบาดัตคือสักการะต่อพระเจ้าเท่านั้นส่วนชาวนซอรอเนี่ยเขาเริ่มนับวันที่พระเจ้าสร้างวันจันทร์นับไปนะครับไม่ใช่วันเสาร์เขาเริ่มนับวันเสาร์แล้วก็นับวันเสาร์เนี่ยไปจนกระทั่งสิ้นสุดวันอะไรฮะวันขอครับวันจันทร์แล้วนับวันจันทร์แล้วก็ไปสิ้นสุดวันเสาร์ของชาวนซอรอนะนับวันจันทร์ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเริ่มสร้างโลกแล้วก็ไปสิ้นสุดวันเสาร์แล้วก็บอกว่าอัลลอฮฺหยุดวันอาทิตย์เขาก็เลยมีวันหยุดเป็นวันอาทิตย์ยาฮูดีหยุดวันเสาร์นซอรอหยุดวันอาทิตย์เนี่ยคือร่องรอยของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราเอาจริงคือเราได้รับอิทธิพลมากนะจากวันหยุดอาถามว่าใครเป็นคนสอนเราให้เราหยุดวันเสาร์อาทิตย์ใคร
ใครอ่ะโรงเรียนอ่ะใครคือถ้านับย้อนไปในอดีตน่ะยุคสมัยที่เขาล่าอาณานิคมกันน่ะยุคสมัยล่าอาณานิคมเคยได้ยินมั้ยศาสนาไหนล่ากรีซศาสนาของยิวฮูดีแล้วก็คริสต์เนี่ยที่มีอิทธิพลมากกับโลกใบนี้ในอดีตการล่าอาณานิคมของเขาเนี่ยคือการฝังวัฒนธรรมศาสนาหลักการนู่นนี่นั่นแทรกแซงเข้าไปจนกระทั่งผู้คนเนี่ยจับต้องนะครับจับต้องแล้วก็นำมาปฏิบัติวันเสาร์วันอาทิตย์มีที่มาจากสองศาสนานี้ส่วนเราวันไหนครับวันศุกร์เรานี่คือหยุดวันศุกร์แต่คำสอนของเราเนี่ยมันต่างจากพวกเขาบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเหนื่อยจึงหยุดใช่ไหมฮะแต่เราเนี่ยคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเหนื่อยแต่พระองค์บอกพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไปใน6วันและสิ้นสุดในวันสุดท้ายที่พระองค์สร้างเนี่ยคือวันศุกร์แต่เราเนี่ยนับวันที่อัลเลาะห์สร้างเนี่ยวันอะไรวันอะไรครับถ้าหากว่าเราหยุดวันศุกร์แสดงว่าเรานับวันที่อัลเลาะห์สร้างวันอะไรเรานับวันเสาร์เหมือนกับมันก็อะไรฮะมันก็ยิวมันก็ใครมันก็นัสรอจะเหมือนใครก็แล้วแต่เอาอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างโลกตั้งเริ่มสร้างวันอาทิตย์แต่ทำไมมีเจ็ดวันใช่ไหมแล้วไม่เสร็จอัลลอฮฺจะเริ่มสร้างวันเอาเริ่มสร้างวันเสาร์เริ่มสร้างวันเสาร์แต่สิ้นสุดวันศุกร์อาจารย์แล้วอัลเลาะห์สร้างปัจจัยก่อนใช่ครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกเนี่ยเริ่มสร้างวันเสาร์แต่สิ้นสุดวันศุกร์กี่วันครับ7วันแต่พระองค์บอกพระองค์สร้าง6วันสงสัยมั้ยบรรดาอุลามะบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเริ่มสร้างวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์เอ้าสุดละ7วันมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งครับที่รายงานโดยท่านอบูฮุเรรอว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเริ่มสร้างวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ใช่ป่ะวันเสาร์ทีนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างวันเสาร์พอวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพามาวันพฤหัสเนี่ยในตัวบทหะดีษระบุว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้สร้างแต่เป็นการแผ่กระจายเรื่องของสัตว์บรรดาสัตว์บรรดาสิ่งเลื้อยคลานบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้แผ่กระจายแต่ว่าไม่ได้ใช้คําว่าขอละกอที่แปลว่าสร้างฉะนั้นมีอยู่วันนึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ระบุเรื่องการสร้างเอาไว้ในวันต่างๆเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกอัลเลาะห์ทรงสร้างพอมาถึงวันพฤหัสเนี่ยไม่ได้ระบุวันสร้างไม่ได้ระบุคำว่าสร้างไว้แต่ทรงทำให้บรรดาสิ่งสารสัตว์หรือว่าสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยกระจายตัวออกไปยังแผ่นดินนี้เสร็จแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็มาต่อด้วยกับวันศุกร์อัลเลาะห์ทรงสร้างอะไรครับสร้างนบีอาดัมนะครับเสร็จสิ้นในวันศุกร์นะครับและเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในวันศุกร์หมดเลยวันศุกร์เนี่ยถึงเป็นวันสำคัญของเราเป็นวันที่ยะฮูดีก็ไม่รู้เป็นวันที่นัสรอก็ไม่รู้ว่าวันเนี้ยคือวันที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ายะฮูดีเนี่ยเขายึดวันเสาร์เขาเรียกวันซาบาโตของเขาเป็นวันสำคัญส่วนนัสรอยึดวันที่เข้าบวชเป็นวันอาทิตย์แต่เราเนี่ยวันศุกร์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันหยุดของเราเป็นวันที่เราจะต้องดีใจเพราะว่าเป็นอีดมัสากีนเหมือนที่นบีบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นวันลื่นเลิศของอาทิตย์ของเราเพราะอะไรละหมาดที่ดีที่สุดละหมาดบรรดา5เวลาละหมาดในแต่ละวันน่ะละหมาดที่ดีที่สุดเวลาไหนเอ่ยเวลาไหนฮะ5เวลาซุบฮ์ดูรีอัสรีมักริบอิชาเวลาที่ดีที่สุดเวลาไหนครับมีคนบอกซุบฮีกับอัสรีถูกต้องและ2อันนี้อันไหนดีกว่ากันซุบฮีดีที่สุดจำให้ดีนะเวลาอัสรีเนี่ยสำคัญเพราะเหมือนเป็นละหมาดตอนกลางเลยใช่มั้ยแล้วเป็นเวลาที่คนหลายๆคนน่ะเพิกเฉยนะครับถึงคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ผ่านเวลาซีโดยที่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยหรือไม่ให้ความสำคัญเนี่ยจะผ่านเรื่องราวความดีหลายๆอย่างไปจนกระทั่งบรรดาอุลามะหลายคนนะครับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ละหมาดเวลาซีหรือปล่อยปะละเลยในระหว่างซีเนี่ยทุกอย่างการงานทั้งหมดเนี่ยพินาศหมดเลย
นะครับพังทลายหมดหรือว่าอะไรครับขาดทุนอย่างย่อยยับถ้าใครที่ไม่เอ็นดูไม่เอาใจใส่ในเวลาอัสรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาสำคัญที่สุดดีสุดคือเวลาซุบฮีเพราะว่าเป็นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นช่วงสุดท้ายของค่ำคืนที่กำลังต่อไปถึงอีกวันหนึ่งช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังอะไรฮะแสงฟะยัดกำลังขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาจากเรามากนะครับและเป็นช่วงที่บรรดาผู้คนหลายคนหลับไหลกันทุกเราต้องได้รับความอะไรครับมีความอดทนมีความพยายามในการที่จะลุกขึ้นมาละหมาดในช่วงเวลาซุบฮีครับแล้วก็ช่วงเวลาซุบฮีที่ดีที่สุดในแต่ละอาทิตย์คืออยู่วันศุกร์ใครพลาดนี่คือเสียหายเลยใครที่ไม่ได้ละหมาดซุบฮีทันญะมาอะห์หรือว่าทันคนที่ละหมาดที่มัสยิดในวันศุกร์นั้นนะเป็นการพลาดผลบุญภาคผลอย่างมากมายไปในแต่ละอาทิตย์เลยนะครับวันศุกร์เป็นวันที่มีช่วงเวลาหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาใครก็ตามที่วิงวอนขอดุอาในช่วงเวลานั้นไม่มีครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปฏิเสธบรรดาอุลามะบอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินของวันศุกร์นะครับนบีอาดัมถูกสร้างเสร็จในวันศุกร์นบีอาดัมถูกนำออกจากสวรรค์ในวันศุกร์นบีอาดัมได้รับการตอบัตตัวในวันศุกร์ทุกอย่างอยู่ในวันศุกร์หมดเลยฉะนั้นวันศุกร์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีนี้ยิวเนี่ยเขาเอาวันเสาร์เนี่ยเป็นวันพักผ่อนมันก็มียิวกลุ่มหนึ่งนะครับเขาออกไปล่าสัตว์นะครับที่ทะเลไปล่าปลาในหกวันเนี่ยเขาไม่มีความสามารถจะล่าปลาได้เลยนะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยเขาไม่สามารถจะล่าปลาได้เลยพอมาถึงวันเสาร์เนี่ยปรากฏว่าปลาเนี่ยมาเต็มท้องน้ำเลยปลาเนี่ยมาเยอะมากในชายฝั่งแล้วก็ยิวเนี่ยได้แต่ยืนมองเพราะว่าเขาบอกว่าวันเสาร์ห้ามล่าใครไปห้ามเขาใครตัวเองห้ามเองใช่ไหมตัวเองห้ามเองอัลเลาะห์ก็เลยวางกฎเลยห้ามล่านะอย่าล่านะนี่คือยิวเคร่งคัดแต่เคร่งเกินไปนะครับเคร่งเกินไปทีนี้พอมียิวกลุ่มหนึ่งเขาก็วางกุศโลบายโดยการเอากับดักวางเอาไว้นี่เล่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอากับดักวางเอาไว้ในวันศุกร์แล้วก็ปลามันเข้ามาในกับดักเนี่ยแล้วก็ค่อยเก็บวันอาทิตย์นี่คือความตั้งใจของพวกเขาก็คนในกลุ่มชนนะครับก็บอกว่าอย่าได้ทำแบบนี้เลยมีงั้นเดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่ฟังคำเตือนใดทั้งสิ้นคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ชอบทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลาปากวันเสาร์จริงๆเย็นจริงไหมครับโอ้ยเย็นสิ้นใจเย็นจริงด้วยครูเอาดมอันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะเช็ดเงี้ยอ๋อเช็ดเงี้ยอ๋อทำให้ช้ำได้โอ้อันนี้นุ่มทำยังไงหน้าเบบี้หน้าเบบี้เลยเสร็จเลยเดี๋ยวได้ภรรยาอีกคนยุ่งเลยเนี่ย ทำยังไงแล้วครับอ่ะกลับมาสู่นะครับทีนี้พอพวกเขาเนี่ยได้วางเล่ห์เหลี่ยมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็เลยลงโทษเขานะครับสุดท้ายก็เลยสาปให้เป็นลิงแล้วก็เป็นหมูนะครับแล้วก็อุลามะบอกว่าในยุคสมัยนั้นถูกสาปจริงๆกลายเป็นลิงจริงๆแล้วก็กลายเป็นหมูจริงแล้วก็ถูกสังหารแล้วก็ตายกันไปหมดนะครับในยุคสมัยนั้นก็คือจากไปเลยบางทัศนะของบรรดาอุลามะบอกว่าถูกสาปให้มีพฤติกรรมเป็นลิงเป็นหมูเพราะอะไรไหมครับคนที่มาจากกลุ่มชนนัสรอหรือว่ายะฮูดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกิ้วนะในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่คล้ายๆหมูกับคล้ายๆลิงอะคล้ายๆลิงก็ประมาณแบบว่าเคยดูคนเล่นคอนเสิร์ตไหมเวลาที่มีคอนเสิร์ตใหญ่เวลามีการแสดงใหญ่ๆแล้วก็เต้นกันเหมือนอะไรฮะเหมือนลิงแล้วก็กินทุกอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะครับกินเหมือนหมูเขาบอกว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับถูกสาปให้มีคุณลักษณะแบบนี้ไปตลอดกาลชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปวัลลอฮุอาลัมนะครับแต่ว่าที่รอเจียที่ถูกต้องที่สุดคือสาปเป็นลิงจริงๆแล้วก็ถูกสาปเป็นตัวหมูจริงๆเลยแล้วก็ถูกสังหารถูกอะไรไปกันหมดแล้วในกลุ่มชนนั้นนะครับอ่ะกลับมาดูคำว่ายิวเนี่ยมีที่มาจากใครอันดับแรกเลยนะครับกลุ่มชนนี้นะครับเป็นลูกหลานของนบีอะไรครับ
นบียะกูบอะลัยฮิสลาตุวัสสลามนบียะกูบเป็นลูกนบียะกูบเป็นลูกนบียะกูบเป็นลูกอิสฮากนบีอิสฮากเป็นลูกนบีอิบรอฮีมนะครับนบียะกูบเป็นลูกนบีอิสฮากนบีอิสฮากเป็นลูกนบีอิบรอฮีมและลูกของนบียะกูบคือยูซุฟ4คนเนี่ยเป็นนบีหมดเลยเขาจึงมีฉายาว่าใครคือนบีลูกนบีลูกนบีลูกนบีจะมีคำถามอยู่ก็คือนบียูซุฟเพราะนบียูซุฟเป็นลูกของนบียะกูบนบียะกูบเป็นลูกของนบีอิสฮากนบีอิสฮากเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมเอ้าจำไม่ดีนะเดี๋ยวมาเลยครับถามไม่ถามไม่เป็นไรไม่จำไม่เป็นไรแต่ว่ารู้ไว้เป็นการให้เกียรติศาสนาของเราบรรพบุรุษของเรานะครับอ่ะแล้วคำว่าอิสรออีนเนี่ยมาจากไหนพวกอิสรออีนบันทีอิสรออีนลูกหลานอิสรออีนอันนี้มาจากไหนเนี่ยแล้วบอกว่ายะฮูดีนะซารอมาจากนบียะกูบมาจากนบีอิสฮามาจากนบีอิบรอฮิมพวกเขาอ้างนบีอิบรอฮิมหมดเลยนะอ้างพ่อของเขาคืออับราฮัมอิบรอฮิมแต่ผมถามเลยว่าอิสรออีนคำเนี้ยได้แต่ใดมานบียะกูบเพราะอะไรครับเพราะว่านบียะกูบมีอีกฉายาหนึ่งชื่อว่าอิสรออีลอันเนื่องมาจากอะไรไหมตอนที่นบีอิสฮากเนี่ยแต่งงานเนี่ยแล้วก็กำลังจะคลอดลูกเนี่ยออกมาเป็นฝาแฝดนบียะกูบมีฝาแฝดคนหนึ่งที่เป็นฝาแฝดนบียะกูบชื่อว่าไอซ์ที่มีความหมายว่าฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนเพราะอะไรครับเป็นแฝดที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่านะของพวกอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่านบียะกูบเนี่ยกำลังจะออกมาก่อนจะคลอดมาก่อนจะออกมาก่อนจากท้องแม่เนี่ยแต่ว่าไอซ์เนี่ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะแหวกตัวเองออกมาก่อนนบียะกูบนะครับก็เลยมีชื่อว่าไอซ์ส่วนนบียะกูบมาที่หลังชื่อว่ายะกูบเพราะว่าอักกอบะยะกูบแปลว่าถูกทำให้มาที่หลังนี่คือที่มาของชื่อนบียะกูบเพราะนบียะกูบออกมาแล้วเนี่ยออกมาแบบคือเป็นแฝดออกมาพร้อมกันแหละแต่ออกต่างกันนิดเดียวเองพอนบียะกูบออกมากับแฝดตัวเองแล้วเนี่ยมาใช้ชีวิตแล้วก็เกิดทะเลาะกันในตอนที่โตขึ้นในเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการอยู่กันนั่นแหละนะครับนบียะกูบก็เลยต้องอพยพจากบ้านของตัวเองเพื่อไปหลบอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องในสถานที่อื่นนบียะกูบเดินทางนะครับการเดินทางของนบียะกูบเนี่ยมีเรื่องราวถูกเล่าขานนะครับในคัมภีร์ของเตารอตหรือว่าในคัมภีร์อินจีลเนี่ยได้พูดถึงการเดินทางแล้วก็ไปเจอมาลาอิกะห์ด้วยแต่ในคัมภีร์ของเขาว่านบียะกูบเนี่ยปล้ำสู้กับมาลาอิกะห์จนกระทั่งได้รับชัยชนะแล้วก็ได้รับฉายาว่าท่านคืออิสรออีลแปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ชนะของอัลลอฮ์นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคัมภีร์ของเขาแต่ในเรื่องราวของเราเนี่ยอิสรออีลอาจจะเป็นไปได้ว่าอิสรอเนี่ยแปลว่าการเดินทางในยามค่ำคืนส่วนอีลเนี่ยเป็นภาษาอิบรอนียะหรือภาษาฮิบรูที่แปลว่าพระเจ้าอยู่แล้วอิสมาอีลเนี่ยอีลเนี่ยแปลว่าพระเจ้าเอลาอีลเนี่ยคำเนี่ยเป็นคำที่เป็นคำภาษาอิบรอนียะหรือว่าภาษาฮิบรูตอนที่นบีอีซาที่ว่าเขาอ้างว่าเป็นคนถูกตึงไม้กางเขนน่ะไม่ใช่นบีอีซาเป็นลูกศิษย์ของนบีอีซาที่ถูกตึงไม้กางเขนน่ะก็มีคำพูดออกมาว่าเอลาลีมาสบักจานีเอลาเขาใช้ว่าอีนเหมือนกันอีลาลีมาสบักจานีโอ้พระเจ้าของฉันพระเจ้าของฉันทำไมทอดทิ้งให้ฉันถูกตึงไม้กางเขนแบบนี้นะครับฉะนั้นคำว่าอีนเนี่ยแปลว่าพระเจ้าอิสรอแปลว่าบ่าวของพระเจ้าอิสมาแปลว่าบ่าวของพระเจ้าเหมือนกันอิสมาอีนอิสรอฟีนฉะนั้นนบียะกูบจึงได้ฉายาอิสรออีนนั่นแหละคือที่มาว่าบานีอิสรออีนบานีอิสรออีนบานีอิสรออีนก็ไปสุดที่นบียะกูบอะลัยฮิสลาตุวัสสลามทีนี้พอนบียะกูบแล้วเนี่ยนะครับลูกของนบียะกูบก็คือนบียูซุฟจำเรื่องราวของนบียูซุฟได้ใช่ไหมครับนบียะกูบกับนบียูซุฟแล้วก็พี่น้องทั้ง11คนเนี่ยอาศัยอยู่ที่แผ่นดินปาเลสไตน์ทีนี้เกิดการอิจฉาระหว่างพี่น้องจึงวางแผนเอานบียูซุฟไปทิ้งไว้ในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเป็นกำหนดของรัสูลอัลลอฮ์ที่ต้องการจะให้บานีอิสรออีลเ
ข้าไปมีบทบาทในแผ่นดินอียิปต์โดยผ่านเรื่องราวของนบียูซุฟนบียูซุฟพอถูกเอาไปไว้ในบ่อน้ำมีคนซื้อไปนะครับไปอยู่ที่เมืองอียิปต์สุดท้ายเลยเนี่ยนบียูซุฟก็ไปใหญ่โตที่นั่นมีความยิ่งใหญ่ที่นั่นนะครับได้ถึงเป็นเสนาบดีการคลังเป็นผู้คุมเรื่องของคลังสมบัติทั้งหมดของประเทศอียิปต์ทั้งหมดเลยนะครับฟาโรห์เนี่ยเห็นชอบนะครับแล้วก็ให้สถานะกับนบียูซุฟยิ่งใหญ่มากในช่วงเวลานั้นเองที่นบียูซุฟได้เชิญพี่น้องของเขาแล้วก็ลูกหลานเครือญาติทั้งหมดของนบียะคูบนะครับเข้าออกจากแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยเข้าสู่แผ่นดินอียิปต์ในสมัยนั้นน่ะในคัมภีร์ของพวกเขาเนี่ยระบุว่าพวกเขาเนี่ยเข้าประมาณ70คนด้วยกันประมาณ70คนด้วยกันนะครับจากบันิอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินอียิปต์แล้วก็ไปปักอยู่ที่นั่นไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในยุคสมัยของนบียูซุฟเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้การงานที่ดีพวกเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดนะครับสถานะดีมีกินมีอยู่ดีมากเลยแต่พอนบียูซุฟเสียชีวิตลงเนี่ยแล้วก็มีฟาโรห์คนใหม่ขึ้นมาฟาโรห์เปลี่ยนจาก1เปลี่ยนคนนะครับเป็น2ฟาโรห์ที่3เป็นคนที่โกรธแล้วก็เกลียดบันิอิสราเอลจึงสั่งให้บันิอิสราเอลทั้งหมดที่อยู่ในเมืองอียิปต์อยู่กันเหมือนทาสใช้งานเยี่ยงทาสสุดท้ายก็กลายเป็นทาสจริงๆเป็นทาสรับใช้ของอาณาจักรฟาโรห์แล้วก็ฟาโรห์คนเนี้ยเขาก็ฝันว่าจะมีลูกหลานของบันิอิสราเอลเนี่ยมาฆ่ามาทำลายอาณาจักรของเขาเขาเลยสั่งสังหารเด็กผู้ชายที่เกิดในตระกูลของบันิอิสราเอลทั้งหมดเลยถ้ามีเด็กที่เกิดในตระกูลเนี่ยให้ฆ่าทั้งหมดสุดท้ายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีมูซาโดยที่พระองค์บอกกับแม่ของนบีมูซาว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะคืนลูกน้อยของเจ้าเนี่ยกลับสู่อ้อมอกของเจ้าแน่นอนนี่คือเรื่องราวที่จริงๆมันก็สอนเราหลายอย่างเหมือนกันนะในแต่ยุคแต่สมัยเนี่ยเพราะนบีมูซาถูกลอยนะครับสุดท้ายไปอยู่ที่ไหนในพระราชวังของฟิรอูนไปอยู่กับมือของคนที่ต้องการทำลายบันิอิสราเอลพอไปอยู่ตรงนั้นนะครับฟาโรห์เนี่ยฟิรอูนเนี่ยก็เอามาชุบเลี้ยงจนกระทั่งนบีมูซาเนี่ยไม่กินนมใครเลยเอาหาแม่นมมาก็ไม่กินจนกระทั่งเอาแม่นมที่แท้ๆเลยของนบีมูซามาที่พระราชวังดูในแผนการของอัลเลาะห์สิดูความช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาที่เราจะต้องหรือว่าถ้าเราต้องทำงานแล้วต้องออกจากงานต้องย้ายบ้านต้องอะไรก็แล้วแต่ที่แบบมันเหมือนกับว่าต้องทิ้งจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งทิ้งการงานหนึ่งไปสู่การงานหนึ่งทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากจะทำเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าบางทีเป็นแผนของอัลเลาะห์ให้เราได้สิ่งที่ดีกว่าว่าถ้าเรามีสามีแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สามีจากไปแต่ว่าให้สามีที่ดีกว่าใจเขาเดี๋ยวอายุขนาดนี้แล้วครับผมอยากมีนิดาอยากมีอะไรนะอยากมีนิดา40 กว่าวันนะอยากมีอิดดา4 เดือนกับอีก10 วันผมคือไม่ได้เคยเจอคนอยากมีอิดดาครับก็เป็นสีสันของกลุ่มนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็นั่นแหละฮะคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้สิ่งที่กว่าอะไรก็ตามที่สูญเสียไปจากเราอ่ะแล้วเราตรวจสอบแล้วเราไม่ได้เป็นคนทำผิดเราไม่ใช่เป็นคนทำอะไรผิดต่ออัลเลาะห์เนี่ยคือถ้าเราทำผิดให้รู้ว่าอัลเลาะห์เตือนเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดเนี่ยให้รู้ว่าอัลเลาะห์จะให้สิ่งที่ดีกับเรานะครับอัลเลาะห์จะให้สิ่งที่ดีเราไม่ใช่ว่าเราทำผิดเราทำผิดสมมติว่าเราไปโกงบ้านเขามาไปโกงรถเข้ามาไปทำไปอะไรก็แล้วใช้ดอกเบี้ยไปซื้อนู่นซื้อนี่มาแล้วปรากฏว่าโดนยึดไปโดนยึดใช่ไหมแล้วเราก็มานึกว่าไม่เป็นไรอัลเลาะห์ใช้สิ่งที่ดีกว่าเราทำดีที่สุดแล้วอันนี้ไม่ใช่นะคือให้รู้ไว้เลยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลงโทษเราถ้าหากว่าเราทำผิดแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเนี่ยให้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งที่ดีกับเราแน่นอนนะครับถ้าเราอดทนนี่พอนบีอะไรฮะนบียูซุฟอาศัยอยู่ในเมืองอียิปต์เสร็จไปแล้วสินบีมูซาแล้วไม่ทันอัลลอฮ์มาถึงนบีมูซาพอมาถึงนบีมูซา
นบีมูซาก็สุดท้ายก็เอาบันีอิสรออีนะครับออกจากเมืองอียิปต์นะครับมาดูนะครับพฤติกรรมแรกของบันีอิสรออีนที่ได้รับความช่วยเหลือเห็นอะไรครับเห็นมุอญิซาตนะครับที่นบีมูซาเอามาให้ดูเช่นกบนะครับมีกบมากมายมีตะกั่วมากมายที่เอามาต่อกรกับฟิรเอาน์นะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือการที่ทำให้ทะเลเนี่ยแยกออกบันีอิสรออีนนะครับเห็นเนี่ยทั้งสองตาด้วยความยิ่งใหญ่ของรัสูลุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในจำนวนของพวกเขาในวันนั้นเนี่ยมีระบุถึงเป็นล้านคนเลยนะครับมีระบุถึงเป็นล้านเลยนะครับเกือบถึงล้านเนี่ยแต่ว่าในคัมภีร์ของเขาบอกประมาณ 7,000 ล้านอันนี้ก็เวอร์ไปเพราะว่ายิวเขาชอบเวอร์อยู่แล้วฮะนะครับว่า 7,000 ล้านนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือมีจำนวนมากแต่ว่ารัสูลุลลอฮ์ตะอาลาก็ให้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยรอดพ้นหมดเลยพอรอดพ้นขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วพวกเขาทำอะไรครับพฤติกรรมแรกเมื่อพวกเขาเหล่านั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษจากฟิรเอาน์แล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือพวกเขาก็ลืมอัลลอฮ์นบีมูซาถูกสั่งใช้ให้ขึ้นไปเอาคัมภีร์เตารอตนบีมูซาก็บอกนบีฮารูนว่าเดี๋ยวท่านดูแลกลุ่มชนของเรานะแล้วก็ฉันเนี่ยจะขึ้นไปเอาคัมภีร์นบีมูซาหายไปประมาณ40 วันบันีอิสรออีลนะครับมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าซามูรีนะครับซามีรีได้บอกกับบรรดาผู้คนในกลุ่มชนตัวเองว่าเราเนี่ยน่าจะสร้างรูปปั้นสร้างอะไรครับสร้างรูปปั้นบัวมาสักการะมาเคารพบูชาก็นบีฮารูก็เตือนแต่พวกเขาบอกว่าอะไรฮะบอกว่ามูซากับพระเจ้าเนี่ยหนีพวกเราไปแล้วฉะนั้นวันนี้คือไม่มีพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเราจึงต้องสร้างรูปปั้นขึ้นมาสุดท้ายนะครับรอดพ้นไม่นานพวกเขาก็ปฏิเสธต่อรัสูลุลลอฮ์ตะอาลาโดยการสร้างรูปปั้นมาสักการะเพราะนบีมูซากลับมาเจอนบีมูซาโกรธมากนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้พวกเขาเนี่ยตอบัตตัวด้วยการสังหารพวกเขาเองคนที่สักการะต่อรูปปั้นนั้นต้องถูกสังหารเป็นการตอบัตตัวเพื่อให้รอดพ้นจากการลงโทษของรัสูลุลลอฮ์ตะอาลาตอนที่นบีมูซามาพวกเขาเนี่ยจะถล่มลงมาที่พวกเขาเลยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยขอให้นบีมูซาขอจากอัลลอฮ์นบีมูซาก็ขอจากอัลลอฮ์แต่วิธีการต่อมาต้องเอาคนที่สักการะรูปปั้นนั้นน่ะมาสังหารนะครับก่อนที่จะสังหารก่อนที่จะต่อมาตัวเนี่ยนี่คือบันีอิสรออีลบอกกับนบีมูซาว่าเราจะต่อมาตัวก็ได้เราจะขออภัยโทษต่อรัสูลุลลอฮ์ตะอาลาก็ได้แต่ขอเงื่อนไขว่าเราขอเห็นอัลลอฮ์จริงๆก่อนได้ไหมนี่คือนิสัยเขาคือไม่ยอมอ่ะคือศรัทธาของเขามันศรัทธาไม่สุดอ่ะศรัทธาแค่ครึ่งกลางๆฮะอยากจะเห็นของจริงสุดท้ายแล้วรัสูลุลลอฮ์ตะอาลาก็ทำให้พวกเขานั้นตายเรียบเลยตายหมดเลยนบีมูซาต้องขอดุอาจากรัสูลุลลอฮ์ตะอาลาให้ฟื้นพวกเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยพอพวกเขานะครับรอดพ้นจากเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยกำลังจะเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งเป็นแผ่นดินเดิมของเขาแหละที่รัสูลุลลอฮ์ตะอาลาจะให้เข้าไปใหม่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปละเพราะมันหลายปีละสมัยนั้นแผ่นดินมาเลสไตน์เนี่ยเต็มไปด้วยคนที่เรียกว่าเป็นผู้นำหรือว่าคนปกครองเป็นกษัตริย์เยอะแยะมากมายอยู่ในนั้นนะครับเป็นเจ้าเมืองเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเข้าไปเนี่ยต้องทำสงครามต้องต่อสู้นะครับมันอิสราเอลก็บอกกับนบีมูซาว่าพวกเราจะนั่งรออยู่ตรงนี้แล้วก็มูซากับพระเจ้าของท่านเนี่ยไปรบให้เราหน่อยนี่คือนิสัยเขานี่คือนิสัยของบันีสลออีนนะครับเราเนี่ยจะนั่งรอตรงนี้เจ้ากับพระเจ้าเนี่ยไปรบเอาตรงนั้นและเสร็จแล้วก็บอกเรานะอัลลอฮฺสุลตาระโกรธมากนะครับ อัลลอฮฺโกรธมากอัลลอฮฺสุลตาระบอกว่าให้เข้าแผ่นดินด้วยกับคำพูดนะครับด้วยการสุญูดแล้วด้วยคำพูดคำว่าฮิตโต้แต่พวกเขาบอกว่าคำว่าฮิตโต้คืออะไรไม่รู้จักเขาจะพูดคำอื่นได้ไหมนี่ก็คือนิสัยของมานีสลอยของยิวนะครับคือจะพูดคำอื่นแล้วก็จะขอเอาตูดเข้าแทนเอาก้นเข้าแทนไม่สยุดเข้าได้ไหมนี่คือลักษณะของเขานะครับนี่คือแบบคือเขาจะดื้อตลอดเลยอ่ะสุดท้ายอัลลอฮฺสุลตาระก็เลยให้เขาอยู่ช่วงเวลาหลงทางไม่สามารถเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์ได้ไประยะเวลากี่ปีครับ40 ปีเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์ไม่ได้แล้วก็ในช่วงที่เขากำลังหลงทางเนี่ยเกิดเหตุการณ์มากมายนะครับที่มันแสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยของยะฮูดีและช่วง40 ปีนั่นเองนบีมูซาก็เสียชีวิต
นบีมูซานบีฮารูนเสียชีวิตก่อนและนบีมูซาก็เสียชีวิตตามไปคนที่ดูแลบันิอิสราเอลหลังจากนบีมูซาชื่อว่ายูชะอิบนุนูนซึ่งเป็นเด็กรับใช้ของนบีมูซานี่เป็นที่มาของคำว่าจิวนะครับที่เราเรียกกันนะจิวตัวเจเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะเขียนตัวเจนะครับจิวมาจากคำว่ายูชะอิบนุนูนเพราะว่ายูชะเวลาเขียนเป็นภาษาอาหรับเนี่ยจะเขียนโยชแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเป็นโยชัวหรือว่าจิวส์มันก็กลายเป็นจิวในปัจจุบันเราก็เรียกว่าพวกจิวเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่กล้าสืบไปถึงมูซาเขาสืบแค่ถึงนบียูชะที่ยูชะอิบนุนูนนั่นเองยูชะอิบนุนูนนะครับเป็นเด็กรับใช้ที่ดูแลบันิอิสราเอลกับกาเลบอิบนุยูเฟนนาสองคนซึ่งถูกระบุไว้ในกุรอานด้วย2คนเนี้ยแต่ไม่ได้ถูกระบุชื่อถูกระบุว่าเป็นรอจูล่าเนี่ยชาย2คนที่มาดูแลบันิอิสราเอลหลังจากมูซาชื่ออะไรฮะยูชะกับกาลิบยูชะบุตรของนูนกาลิบบุตรของโยเฟน่ามาดูแลบันิอิสราเอลหลังจากนั้นในช่วงที่ดูแลกันอยู่นั่นน่ะก็เกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ก่อนที่นบีมูซาจะเสียชีวิตก็เช่นเดียวกันในระหว่างที่เดินทางเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์ไม่ได้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นอยากจะได้อาหารนบีมูซาก็ขอจากอัลลอฮ์เอาอาหารจากฟากฟ้ามาให้อะไรครับเอามันนะแล้วก็ซันวามาให้บันิอิสราเอลพวกเขากินไหมกินแต่กินได้แป๊บเดียวแล้วก็บอกว่าอะไรไหมบอกว่าเบื่อไม่เอาละขอเป็นอาหารแบบคนอียิปต์ได้ไหมแบบที่พวกฟิรูนกินกันน่ะได้ไหมนี่คือพวกเขาไม่เคยพอเลยมีเหตุการณ์ยิวคนหนึ่งเสียชีวิตในช่วงที่เดินเข้าแผ่นดินแม่ทรายแล้วเสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้ใครฆ่าคือไม่ปล่อยวางแล้วก็ไม่รู้ใครฆ่าแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าใครฆ่าก็เลยคุยกันว่าใครฆ่าอยากจะรู้ให้ได้ว่าใครฆ่าสุดท้ายก็เอาเรื่องนี้ไปบอกใครครับบอกนบีมูซาเวลาเรื่องดีๆไม่บอกมูซาแต่เวลามีปัญหาไปหานบีมูซาเอ้ามูซาบอกกับพระเจ้าให้หน่อยสิว่าใครฆ่าชายคนนี้ถามให้หน่อยได้ไหมอัลลอฮฺสุลตาร์ก็บอกมูซาว่าให้ไปบอกพวกเขาหาวัวมาตัวหนึ่งอ้าวมูซาก็บอกนบีมูซาก็บอกพวกท่านอยากรู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าเอางั้นก็หาวัวมาตัวหนึ่งแล้วกันพอพวกเขาออกมาเขาต่างคุยกันหาวัวแล้ววัวอะไรให้เราหาเนี่ยวัวอะไรมูซาวัวเนี่ยสีอะไรนบีมูซาเอาวัวสีอะไรเอาสีเหลืองเห็นแล้วอารามสายตาเห็นแล้วดูแล้วสายตาเพลิดเพลินแล้วมีความรู้สึกสุขใจแล้วตัวเล็กหรือตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ตัวผู้หรือตัวเมียเอาตัวเมียโอ้ถามไปถามมาไม่มีไอ้วัวที่ว่าเนี่ยคือไม่มีมูซาเนี่ยบอกลักษณะมาวัวเนี่ยหาไม่เจอแน่เลยปรากฏนี่คือการที่เราสวดตารางวางแผนเอาไว้นะมันมีวัวตัวที่อัลลอฮ์บอกจริงแต่ว่าเป็นของเด็กกำพร้าที่ไม่มีมรดกเลยยกเว้นวัวตัวนั้นตัวเดียวนี่คือการอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษคนกลุ่มหนึ่งแต่ยกเกียรติให้อีกคนคนหนึ่งเห็นไหมลงโทษคนกลุ่มหนึ่งแต่ยกเกียรติให้อีกคนคนหนึ่งลงโทษที่บรรดาจิวเนี่ยมันถามมากถ้ามันไปเอาวัวตัวเดียวมาเนี่ยก็จบแล้วแต่มันถามซะจนเหลือแค่วัวตัวเดียวใช่ไหมเงื่อนไขเยอะพอมันไปหาวัวตัวนี้มันเจอมันก็รีบไปหาเด็กกำพร้าเลยขอซื้อวัวตัวนี้หน่อยได้ไหมเด็กกำพร้าบอกไม่ขายผมมีวัวตัวเดียวขอซื้อด้วยกับเงินเท่านี้เด็กกำพร้าบอกไม่ขายครับไอ้พวกนี้ก็อยากจะรู้ว่าใครฆ่าปล่อยวางไหมไม่ปล่อยวางก็อยากจะรู้ว่าใครฆ่าอยากจะรู้จริงๆเลยใครฆ่าเอาเพิ่มตังค์ให้ทวีคูณเลยเอาขอซื้อวัวตัวนี้เด็กก็บอกว่าไม่ขายเอาสามเท่าเลยมากกว่า2เท่าอีก3เท่าเลยเด็กก็บอกไม่ขายเอามากกว่านั้นทรัพย์สมบัติมาเต็มเลยเด็กก็บอกเอาขายเด็กก็บอกเด็กกำพร้าบอกขายตัดสินเลยขายบูยิวชนะยิวดีใจโฮซื้อวัวได้แล้วจะได้รู้ทีว่าใครฆ่าใครฆ่ามาถึงนบีมูซาเอ้ามูซาวัวที่ท่านบอกวัวที่ท่านอยากได้มาถึงแล้วนบีมูซาบอกเอาเชือดเอาพวกเขาบอกฮะเชือดเลยเหรอเชือดเลยเชือดเลยเหมือนกับเขาก็มองคิดเลยเชือดคือเหมือนกับเอาเงินทั้งหมดที่ซื้อไปเนี่ยเผาทิ้งเลยอ่ะก็ต้องเชือดนบีมูซาก็เอาขาวัวแค่ขาวัวนะ
เอามาป้ายศพที่เสียชีวิตไปแล้วป้ายศพแล้วศพนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้ว่าไอเนี่ยค่ะแล้วก็นอนลงไปตายใหม่แล้วถามว่าได้อะไรแล้วพวกยิวรู้ว่าเอ้าไอนี่ค่ะแล้วก็ทำไงไอนี่ใหญ่ซะด้วยสิทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยยุ่งเลยรู้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เอ้าแล้วทำไงต่อยุ่งไหมเสียเงินไปมากขนาดไหนกว่าจะหาวัวมาแทบตายก็ลำบากแล้วหาวัวมาเอาวัวถูกฆ่าอีกเอ้ามาถึงรู้ด้วยนะว่าใครฆ่าแล้วทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้ทำไงอ่ะทุกอย่างยิวทำทั้งนั้นเลยอ่ะยิวทำให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งนั้นเลยเนี่ยบางทีเนี่ยคือเรื่องเนี่ยมันทำให้ผมเอามาคิดกับเรื่องนึงในเหตุการณ์ปัจจุบันนะอันนี้ต้องขอมับนะถ้าอาจจะพูดแล้วอาจจะทำร้ายจิตใจคนบางคนมันมีเหตุการณ์ตากใบสามจังหวัดใช่ไหมคือมันเจ็บปวดมันรู้สึกความรู้สึกเรามันเจ็บปวดมากหรือว่าเหตุการณ์ของทนายสมชายที่ถูกอุ้มอ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราถูกอธรรมอ่ะแต่ถามว่าเอาตอนเนี้ยเราสามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้มากไปกว่าเท่าที่เราพูดไหมเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราไม่สามารถจะไปเอาคนที่ฆ่ามาลงโทษมาบั่นคอหรือเอามาเผาอย่างที่เขาทำกับเราอะไรเงี้ยเราทำไม่ได้เลยสิ่งที่ทำได้บางครั้งเนี่ยกับมุสลิมอย่างเราที่ไม่มีนิสัยแบบยิวเนี่ยอาจจะต้องตะวักกันต่อละซุฮานุตะลาคือมอบหมายบางสิ่งบางอย่างคือจริงๆต้องมอบหมายทุกอย่างแต่เราต้องมอบหมายให้ละซุฮานุตะลาจัดการกับคนพวกนี้เพราะถ้าหากว่าเอาจริงๆนะเอาจริงๆสมมติถ้าเราทำได้นะสมมติว่าถ้าเรามีมือปืนดีๆแล้วก็รู้นะไปทำจริงๆเนี่ยการลงโทษของเราเนี่ยมันก็ยังไม่สะสมหรอกมันก็ได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจัดการเนี่ยอัลลอฮฺจะจัดการหนักหน่วงแล้วก็ยิ่งกว่าเราแต่เราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมีลักษณะที่ต้องดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็ไม่ผูกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซะจนชีวิตเราไปต่อไม่ได้ไม่สร้างความเครียดแค้นซะจนทำให้มุสลิมกับลูกหลานคนของพวกเขาในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถจะคุยกันได้เลยเหมือนกับว่าคนไทยกับคนต่างศาสนากับคนที่เป็นมุสลิมเองไม่สามารถจะร่วมมือสามัคคีในบางเรื่องได้เพราะติดอยู่ตรงปมนี้ปมเดียวเนี่ยจริงๆคือเราต้องข้ามผ่านให้ได้ก้าวผ่านให้ได้คืออดีตก็คืออดีตวันนี้คือเราทำได้เราทำแล้วทำเต็มที่แล้วทำตามกฎหมายทุกอย่างแล้วแต่ก็ได้แค่ที่เราทำเพราะเราเป็นมนุษย์ที่ถูกทดสอบจากเราสุขาตาลาด้วยคือมันทำให้ผมคิดเรื่องบางเรื่องคือเราก็ต้องปล่อยคนที่เอานิสัยของยะฮูดีมาใช้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคือชีอะห์ถูกไหมชีอะห์นิสัยของยะฮูดีมาใช้เจ็บแค้นเคืองโกรธสำหรับคนที่ฆ่าฮุเซนแล้วก็เจ็บเลยเถื่อนไปก็ต้องถึงซุนนีเราในปัจจุบันนี้ด้วยมองซุนนีเรามองเป็นศัตรูไปเลยจากปมไหนอะปมไหนปมที่ฆ่าฮุเซนคือมองว่าเราเป็นศัตรูการที่เราเป็นพวกกับคนที่ฆ่าฮุเซนอะไรประมาณอย่างเงี้ยอย่างนี้คุณไม่มองไปถึงนบียะฮยาถูกตัดคอคุณไม่มองไปถึงนบีคนนู้นคนนี้ถูกสังหารเยอะแยะมากมายหรือพี่น้องมุสลิมเราอีกเยอะแยะคือถ้าจะมองแบบยุติธรรมอ่ะใช่ป่ะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคือมันก็สอนเราว่ามุสลิมเราต้องมอบหมายมุสลิมเราต้องมอบหมายต่อละซุบฮานะตะอาลาต้องดำเนินตามที่นบีสอนให้เราดำเนินการนบีไม่เคยเอาสิ่งที่เรียกว่าอดีตมาผูกใจเจ็บหรือว่าคนที่ฆ่าลุงนบีท่านฮัมซาเนี่ยที่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะวะชีเป็นคนฆ่าลุงท่านนบีเนี่ยพอมารับอิสลามแล้วนบีผูกใจเจ็บไหมนบีบอกกับวะชีว่าบาปที่ท่านทำไว้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเนี่ยคือนบีก็ต้องปล่อยวางทุกคนก็ต้องปล่อยวางตามที่นบีสอนเหมือนกันนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเลยเราทำไม่ได้ทุกเรื่องหรอกนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบันทึกอิสลามมันสอนอะไรเราสอนอะไรเราหลายๆอย่างนะอินชาอัลเลาะห์มันก็จริงๆมีหลายเรื่องนะครับมันก็ยังไม่จบเพราะว่าผมก็อยากจะมาเล่าเดี๋ยวมีตอน2นะอินชาอัลเลาะห์ตอน2นี่จะเป็นในยุคที่เข้าไปในแผ่นดินปาเลสไตน์จนกระทั่งยิวถูกอะไรครับถูกกำราบแล้วก็ออกไปอยู่ในแผ่นดินอื่นไม่ให้อยู่แผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็กลับมาสู่เป็นประเทศอิสราเอลอีกครั้งนึงเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในรอบหน้านะครับวันนี้ก็หมดเวลาสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู